ต้นฉบับคลิปจากราวัส FHK ในเสียงภาคไทยโดยคุณอดครับผมโอ้โหแสบคอชิบหายกุ้งไคโรณประเทศอียิปต์ที่นี่นับเป็นหนึ่งในศาสนโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกทำให้มีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลกันมามากมายเพื่อชมวัฒนธรรมโบราณเหล่านั้นและส่งผลให้คนในพื้นที่ออกมาตั้งร้านขายของมากมายและหนึ่งในร้านเหล่านั้นก็คือดิโอคาเฟ่และนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดกำเนิดขึ้นหายใจไม่ทันโอ้ยใครโลกไหนคุณพระคุณเจ้าอันตั้งแต่เมื่อวานโอ้ขี้โมจิเน่พ่อนั่งแอบมุมอยู่หลังเคาน์เตอร์กำลังทำไรจังไรอยู่เนี่ยถ้าไม่คิดแล้วเปิดร้านคาเฟ่นะลูกก็ต้องเตรียมสูตรผสมสูตรลับสำหรับลูกค้าสิส่วนผสมสูตรลับหรือว่าจะเป็นไอ้นั่นวะย้อนกลับไปเมื่ออิตาลีประมาณ4เดือนก่อนอิตาลีคือหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่งดงามและมีของดีมากมายเช่นพิซซ่ากับพิซซ่าและพิซซ่าสรุปคือมันมีแค่พิซซ่านั่นแหละและเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นที่ดิโอคาเฟ่สาขาหนึ่งเอาในไอ้ลูกชายสุดรักน้ำทาสูตรใหม่สูตรพิเศษสำหรับโรคโดยเฉพาะเลยปกติจิกหัวใช้ยังกระทาวันนี้มันมาแปลกกลิ่นนี่มันไอ้แก่วันตีนน่ะไอ้แก่อะไรเรียกไม่มีมารยาทเลยเรียกพ่อเสียลูกส้มตีนไม่ชอบมึงก็บ่นแล้วมึงอีกูก็ล่ะนี่มันเป็นชานี่มันเกี่ยวจากโจ้มึงบ้าใครจะทำแบบนั้นกับลูกชายตัวเองโจโดนอนี่ลูกเห็นพ่อเป็นคนยังไงงั้นมึงแดกก่อนแล้วกูเห็นมึงเป็นคนชั่วฉี่ตำนานโจโดนอมึงรู้ได้ไงเนี่ยพอกูรู้สันดานมึงไงไรแก่คิดจะหลอกเอาเยี่ยวไม่กูแดกจากไม้กระทางกบกินหน่อยสิวะกินเหม็นชิบหายขนาดนี้หมาที่ไหนก็จะเชื่อมึงเชี่ยไอเด็กจมูกหมาเอ้ยแม่งรู้ดีวะแต่ที่มันพูดก็ถูกสงสัยต้องหาทางปั๊มสูตรใหม่ฉี่แบบไรกลิ่นไรสีเอาละนี่มึงคิดจะทำอีกอะบ้าเปล่าไม่ใช่กอลเอ็กซ์เพลียนเฮ้ยเดี๋ยวโจโดนอไม่ยอมละและนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตัดกลับมาณปัจจุบันมันคงไม่ทำแบบเดิมหรอกมั้งนี่พ่อไม่ได้คิดจะทำแบบเดิมอีกใช่ไหมเนี่ยโถ่เจ้าหนอพ่อเป็นคนขายของนะต้องไม่อยู่แล้วสิรับรองว่าพ่อไม่เหลือ4ชั่วโมงต่อมา มาเที่ยวอีกทั้งทีอากาศร้อนเป็นบ้าเลยวะงั้นไว้คาเฟ่หน่อยไหมล่ะตรงนั้นมีร้านคาเฟ่อยู่ร้านหนึ่งด้วยก็ดีนะที่พวกเราก็เดินทางกันมาไกลมากแล้วด้วยพักสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคในเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ไปร้านคาเฟ่นั้นกันเถอะได้ทั้งนั้นก็ไปกันเถอะ ทิ้งบุหรี่เป็นพิษไม่เป็นมิตรกับสังคมเลยรู้ทุกคำแต่ทำไม่ได้คำถามสำคัญเลยแล้วกันใครจะเป็นคนออกตังค์พูดอย่างนั้นตลอดการเดินทางพวกมึงเคยออกเยี่ยมสรุปว่าตะแก่เลี้ยงเจ้าโอ้โหในที่สุดลูกค้ากลุ่มแรกก็มาถึงแล้วเหรอแต่หน้าตามันคุ้นจังเลยวะเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยช่างมันแค่ไปบริการก็พอแล้วเพราะเราเป็นพ่อค้าที่ดีฮัลโหลกูดมอร์นิ่งรับอะไรดีครับนั่นสินะผมเอาชาถ้วยหนึ่งแล้วกันครับแล้วคุณลูกค้าเสื้อดำล่ะไอ้เจ้าของร้านหน้ามันดูคุ้นๆจังเลยวะช่างมันขอดูเมนูก่อนแล้วกันโอ้นี่แกทำหาเมนูเหรอก็ทำไมมีเมนูฉันก็สั่งไม่ได้นะสิร้านเราเพิ่งเปิดเลยยังไม่มีเมนูอยากกินอะไรก็สั่งมาเลยนะพูดเองนะทั้งนั้นก็เอาน้ำปลาปั่นแก้วนึงแล้วฉันเป็นคนไม่ชอบกินหวานเพราะฉะนั้นเอาแบบหวานน้อยแต่ใส่น้ำตาลเยอะแล้วก็ตอนเสิร์ฟนะเอาใส่จานมานะห้ามเอาใส่แก้วถ้าเกิดใส่แก้วมาฉันไม่กินแล้วก็ขอแบบเย็นๆด้วยแต่ว่าตอนเสิร์ฟนะห้ามใส่น้ำแข็งหรือห้ามเอาไปแช่ช่องฟรีซมาเด็ดขาดเลยนะเข้าใจทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละถ้าเข้าใจแล้วก็รีบไปเอามาได้ละส้มตีนไอ้เด็กให้พ่อมึงแดกคนเดียวเหรอไอ้เชี่ยทันโลทงยางมาเกิดหรือไงไอ้เด็กวานพ่อมึงไม่สอนหรอวะสตาร์แพลตินัมสั่งเฮียเลยเขาโอ้ล่ะ